2017ที่จะมีการจัดควบคู่ไปกับจักรยานยนต์ทางเรียบเอเชียโรดเรซิ่ง2017เอเชียโรดเรซิ่ง2017สตาร์อภิวัตวงศ์ธนานนท์จากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมคว้าแชมป์เอเชียโปรดักชั่น254 ซีซีดีกรีแชมป์เอเชียเอ็กซ์เอเชียโรดเรซิ่งเอเชียดรีมคัพปี2015ผู้หญิงไทยคนแรกและคนเดียวที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้So everybody will be celebrating the race together during Songkran. มากรรมการแข่งขันรายการนี้และที่สำคัญปีนี้ความพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมีการเพิ่มรุ่นของการแข่งขันเข้ามาเพิ่มและที่สำคัญแฟนๆจะได้รับการรับชมจากทั่วโลกผ่านทางการไลฟ์ทางแฟนเพจ Facebook ของเอเชียโดยสินวัตเอปีนี้นะครับเราค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบการบริหารการจัดการค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เรามีการเพิ่มนะครับในส่วนของเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการฝึกสอนนะครับเรื่องของการเทรนนิ่งตัวนักแข่งนะครับรวมถึงเรื่องของการเตรียมทีมค่อนข้างจะทำกันอย่างอินเตอร์เนชั่นแนลพอสมควรมีการเหมือนกับถอยมาเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมก้าวยาวๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามเตรียมทีมแล้วก็เรื่องของการที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมความพร้อมและเราอยากที่จะชนะในแต่ละสนามการรักษาแชมป์ปีนี้จะต้องมีอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรายึดมั่นว่าทุกๆปีเราจะเอาแชมป์กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเสมอนะครับคือซุปเปอร์สปอร์ต200ปีนี้เป็นการเป็นปีแรกที่เราได้ดึงนักแข่งคุณเดชาไกรสารกับคุณเฉลิมพลผลไม้ผมเชื่อว่าปีนี้ซุปเปอร์สปอร์ต600เราคงสามารถคว้าแชมป์ได้ครับบุรีรัมย์เนี่ยกำลังจะเป็นสปอร์ตทัวร์นิซึ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความท้าทายนะครับอันนี้เราเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนอกจากประชาชนที่มาร่วมชมจะมีความสุขนะครับที่ดูรายการแข่งขันดีๆแล้วเนี่ยยังมีความสนุกกับเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งผมเชื่อว่านักแข่งไม่ว่าจะเป็นนักแข่งไทยหรือว่านักแข่งต่างชาติที่มาแล้วเนี่ยเขาต้องไปบอกต่อรวมถึงท่านสื่อมวลชนนะครับว่ามีแต่ประเทศไทยเท่านั้นเนี่ยที่จัดการแข่งขันพร้อมกับมีเทศกาลที่ทุกคนมีความสุขนะครับอันนี้ผมมีความเชื่ออย่างนั้นสำหรับรายการแข่งขันนี้ตั้งแต่ผมกับเดชาได้แชมป์มาเนี่ยก็คือยังไม่มีคนไทยไปได้แชมป์เลยเพราะว่าผมครั้งนี้ก็เตรียมตัวมาอย่างดีก็กะว่าจะฝั่งผมเนี่ยกับเดชาเพื่อนกันจะกะแปลแชมป์มาให้กับคนไทยทีมไทยมาฮ่ามอเตอร์ครับเชื่อว่าตอนนี้ทีมที่ดีที่สุดในเอเชียก็น่าจะเป็นทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ใช่แค่สนามช้างเท่านั้นที่เราจะยืนโพเดียมหรือชนะครับผมจะพยายามยืนโพเดียมให้ได้ทุกประเทศที่เราทำการแข่งขันแล้วก็เอาธงชาติไทยขึ้นไปยืนบนโพเดียมแล้วก็ไปฟังเพลงชาติไทยทุกๆประเทศที่เราลองทำการแข่งขันครับโอ้โหเพราะวันนี้เวทีอบอุ่นมากสำหรับเวทีในรายการนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนรายการที่แข่งเสาร์ที่นะฮะย้ำว่าเป็นวันรีรำงาน